เข้าใจว่าเป็นกรดไหลย้อนหรือโรคกระเพาะอาหารก็ถึงมาหาหมอคือไม่เชื่อว่าจะเป็นขนาดนั้นเลยตรงหัวใจอย่างนั้นนะครับผมสุดท้ายคุณหมอก็ต้องให้แอดมิดบอกว่าปล่อยไปไม่ได้จริงๆครับแต่เผอิญตอนนั้นร่างกายไม่ไหวจริงๆเขาขอทำบายทำเป็นบอลลูนทีละเส้นไปครับผมการรักษาวิธีนี้เนี่ยไม่ใช่การผ่าตัดแล้วก็คนไข้เนี่ยจะรู้สึกตัวตลอดนะครับแล้วก็แผลก็คือเล็กๆเหมือนคล้ายๆกับแผลเจาะเลือดเลยนะครับใช้เวลาฟื้นตัวประมาณ 1-2 วันนะครับก็สามารถกลับบ้านได้ชื่อจิกวัฒน์รัตนยภัทรคุณนะครับอายุ46ปีป่วยด้วยโรคที่เส้นเลือดหัวใจตีบครับผมไม่เคยออกกำลังกายเลยนะครับผมคือกิจวัตรประจำวันคือเช้ามาก็ตื่นมาก็กาแฟบุหรี่ทุกวันวันละ 2-3 ตัวตอนเช้าก่อนแล้วก็แฟน1แก้วหรือ1กระป๋องแล้วออกไปทำงานตอนเช้าโดยที่ไปถึงออฟฟิศปุ๊บก็ต้องหาน้ำดื่มก็เป็นพวกน้ำแดงหรือว่าพวกชาดำเย็นอะไรครับผมวันละ 2-3 แก้วทุกวันเที่ยงก็ทานข้าวเสร็จก็ไม่สนใจเรื่องไขมันเรื่องทุกอย่างทานเต็มที่เลยแล้วก็ตามด้วยน้ำแดงตกบ่ายก็ต้องตามด้วยพิซซ่าหรือว่าอะไรที่มันๆอย่างแล้วก็น้ำแดงจนถึงมื้อเย็นกลับบ้านไม่เคยออกกำลังกายเลยครับอาหารตามทุกอย่างแต่ต้องการอยากทานเลยแล้วก็น้ำแดงกาแฟบุหรี่ตลอดเลยทุกวันเนี่ยครับผมเป็นเวลาเกือบ 20-30 ปีนะครับแล้วก็แอลกอฮอล์นี่คือตอนเย็นทุกวันก่อนนอนเบียร์บ้างเหล้าบ้างอะไรครับหรือตั้งแต่ปาร์ตี้กับเพื่อนๆทุกวันครับมันมีอาการเริ่มจากอาการมวนท้องแสบท้องแสบหน้าอกนะครับผมเข้าใจว่าเป็นกรดไหลย้อนหรือโรคกระเพาะอาหารก็ถึงมาหาหมอจนหมอวินิจฉัยฉีดสีอะไรเข้าไปครับผมปรากฏว่าเจอเส้นเลือดอุดตัน3เส้นถึงประมาณ 80% ครับผมคือไม่มั่นใจไม่เชื่อเลยครับผมก็ขอหมอว่าเดี๋ยวกลับบ้านก่อนคือไม่เชื่อว่าจะเป็นขนาดนั้นเลยตรงหัวใจอย่างนั้นนะครับผมสุดท้ายคุณหมอก็ต้องให้แอดมิดบอกว่าปล่อยไปไม่ได้จริงๆครับคือมันหนักมากแล้วอะไรเงี้ยครับผมครับก็สำหรับในเคสนี้นะครับคนไข้เนี่ยเดินมาตรวจกับหมอด้วยเรื่องอาการเจ็บแน่นหน้าอกนะครับแล้วก็รู้สึกอึดอัดหายใจไม่สะดวกนะครับผลการตรวจเบื้องต้นก็คือตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเนี่ยพบว่ามันมีสัญญาณของภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันนะครับร่วมกับผลเลือดนะครับที่ดูเรื่องของค่าเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดมันสูงขึ้นนะครับซึ่งภาวะนี้เนี่ยก็เป็นภาวะที่หมอคิดว่าจะต้องได้รับการรักษาดูแลอย่างใกล้ชิดในโรงพยาบาลนะครับก็คือคงไม่เหมาะที่จะให้คนไข้เนี่ยกลับบ้านไปเนื่องจากอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับอันตรายอาจจะมีอาการที่มันกำเริบมากขึ้นอาจจะทำให้ถึงกับหน้ามืดหมดสติหรือว่าเสียชีวิตเฉียบพลันได้เลยในบางเคสนะครับคุณหมอแนะนำก็คือต้องแอดมิดก่อนอันแรกนะครับผมแล้วก็วันรุ่งขึ้นเขาขอฉีดสีเข้าไปในร่างกายเพื่อดูว่ามันอุดตันแค่ไหนยังไงบ้างนะครับผมรักษาตามอาการแต่หลังจากที่ฉีดเสร็จแล้วนะครับผมได้รู้เลยว่าอุดตัน3เส้นซึ่งมัน 80-85% แล้วเส้นหนักมากๆอยู่เส้นหนึ่งด้วยต้องทำการรักษาทันทีโดยคุณหมอแนะนำว่าจริงๆต้องทำบายพาสเลยแต่เผอิญตอนนั้นร่างกายไม่ไหวจริงๆเขาขอทำบายทำเป็นบอลลูนทีละเส้นไปครับผมปัจจุบันนะครับโดยเทคนิคเนี่ยการรักษาด้วยการสวนหัวใจแล้วก็ทำบอลลูนขยายหลอดเลือดเนี่ยเทคนิคมันก้าวหน้าไปค่อนข้างมากนะครับมันไม่ได้น่ากลัวเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับวิธีทำเนี่ยคุณหมอเขาก็จะใส่สายเป็นแบบแคทิเตอร์เล็กๆนะครับผ่านตรงบริเวณของข้อมือหรือว่าที่ขาหนีบนะครับเข้าไปถึงตรงบริเวณหลอดเลือดหัวใจแล้วก็ฉีดสีดูก่อนนะว่ามีการตีบที่ตำแหน่งไหนเมื่อเราพบจุดที่เป็นปัญหาแล้วก็จะรักษาสามารถรักษาต่อได้เลยโดยการทำการขยายหลอดเลือดตรงจุดนั้นร่วมกับการใส่ขดลวดค้ำยันเข้าไปเพื่อป้องกันการตีบซ้ำนะครับการรักษาวิธีนี้เนี่ยไม่ใช่การผ่าตัดแล้วก็คนไข้เนี่ยจะรู้สึกตัวตลอดนะครับแล้วก็แผลก็คือเล็กๆเหมือนคล้ายๆกับแผลเจาะเลือดเลยนะครับใช้เวลาฟื้นตัวประมาณ 1-2 วันนะครับก็สามารถกลับบ้านได้ณปัจจุบันณวันนี้ตอนนี้ทำไป3เส้นแล้วครับอย่างตอนนี้รู้สึกก็คือหายใจทั่วท้องนะครับผมหายใจเต็มปอดนะครับผมแล้วก็เมื่อเดือนที่แล้วที่หลังจากทำไป1เส้นคือกลับบ้านไปตื่นเช้ามารู้สึกสดชื่นคือทุกเช้าตื่นมาจะมีน้ำมูกขุ่นๆบ้างอะไรบ้างอันนี้ไม่มีเลยครับผมสดชื่นแล้วก็เวลาออกกำลังกายเดินมันเหนื่อยแล้วก็เดิมเยอะสมัยก่อนจะเหนื่อยมากหลังจากทำหนึ่งเส้นไปดีขึ้นมาเยอะเลยครับก็เหนื่อยแต่ว่าเหนื่อยน้อยก็เดิมเยอะแล้วก็อาการเหงื่อออกที่มีประจำอะไรก็ดีขึ้นครับผมมันโป่งขึ้นอย่างวันนี้ตื่นเช้ามาวันนี้ก็สดชื่นนะครับผมหายใจทั่วท้องปัจจุบันควรตรวจสุขภาพให้ดีเลยครับผมอาจจะมองข้างนอกไม่เป็นไรขึ้นมาแต่ภายในมันสำคัญนะครับผมตรงนี้แล้วทุกวันนี้ก็คือผมเน้นมากเลยเดือนที่ผ่านมาทั้งเดือนตัดตัวเริ่มจะออกกำลังกายผ
ราะว่าออกกำลังกายครับทำให้ร่างกายเราแข็งแรงจริงๆแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมของเราครับผมจากการที่ว่าต้องเคยต้องดื่มต้องเที่ยวต้องกินออกกำลังกายแทนนะครับผมดูแลสุขภาพมากขึ้นเปลี่ยนระยะเปลี่ยนอาหารการกินทุกอย่างที่ไม่ชัวร์ร่างกายเราไม่ทำเลยครับดีมากคือตอนนี้หยุดเลยคือบุหรี่นะครับ1เดือนเต็มเลิกได้แล้วนะครับสุราแอลกอฮอล์ไม่มีเลยครับผมแล้วก็พวกน้ำแดงน้ำหวานทั้งหมดไม่มีทานเลยครับผมกาแฟก็ไม่ทานเลยเปลี่ยนเป็นกาแฟดำอย่างเดียววันละแก้วด้วยหน่อยตอนเช้าครับผมเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองครับผมเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงทุกครั้งที่มาตรวจมานะหมอดูแลดีให้กำลังใจถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆของโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้านล่างและกดกระดิ่งพวกเราด้วยนะคะ